ประวัติบุคคลต้นแบบ The Idol ของเยาวชนเนื่องในกิจกรรมวันเยาวชนประจำปี2560ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนายวรวัฒน์ชัยเสนเกิดวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530อายุ30ปีสัญชาติไทยศาสนาพุทธอยู่บ้านเลขที่2ทับ1ถนนสิริมงคลตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันประกอบอาชีพครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34ตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนห้องสอนศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนระดับปริญญาตรีวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระดับปริญญาโทวุฒิศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมามารดาชื่อนางชวีวรรณชัยเสนอายุ50ปีประกอบอาชีพค้าขายบิดาชื่อนายธวัชชัยเสนอายุ61ปีประกอบอาชีพค้าขายผลงานโดยสังเขปในด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลังนายวรวัฒน์ชัยเสนได้ดูแลปรนิบัติบุพการีในฐานะที่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะเมื่อกลับจากที่ทำงานก็จะทำหน้าที่ลูกที่ดีโดยแบ่งเบาภาระในครอบครัวเช่นการขายผลิตภัณฑ์ของครอบครัวคือแคบหมูซึ่งเป็นรายได้หลักและการหารายได้พิเศษคือการเล่นดนตรีพื้นบ้านไทยใหญ่ตามงานประเพณีในท้องถิ่นรวมถึงการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวให้มีความสุขให้กำลังใจเมื่อยามที่ท่านเกิดความท้อแท้รับประทานอาหารด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวอยู่เสมอเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดและไม่ทำให้บุพการีต้องหนักใจหรือกังวลใจในตัวลูกไม่สร้างภาระให้กับครอบครัวอยู่ในโอวาทของบิดามารดามาโดยตลอดทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่ทำให้เป็นที่รักของบิดามารดาผู้ใหญ่ในชุมชนและเพื่อนร่วมงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นปฏิบัติและวางตนให้เหมาะสมทั้งกายวาจาใจเช่นการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะมีกริยาวาจาที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเองและคนที่อยู่ใกล้เคียงดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงใช้จ่ายอย่างประหยัดในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตรู้จักอดออมยอมรับในความพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่สร้างปัญหาให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและการเรียนรู้ของผู้เรียนการแสดงดนตรีพื้นบ้านไทยใหญ่และการสอนดนตรีพื้นบ้านไทยใหญ่แก่เยาวชนจึงได้รับการยกย่องทำให้มีชื่อเสียงเป็นแกนนำของเยาวชนในชุมชนเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนปอกกัดเก่าตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเปิดสอนดนตรีพื้นบ้านไทยใหญ่ฟรีสำหรับเยาวชนและผู้สนใจในช่วงปิดภาคเรียนณบ้านเลขที่2ทับ1ถนนสิริมงคลตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้1รางวัลต้นแบบคนดี4แผ่นดินประกาศไว้ณวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2จดหมายข่าวจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีที่1ฉบับที่3เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2554บทความเรื่องแนะนำอาสาสมัครวัฒนธรรม3หนังสือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน Living Museum บทความเรื่องนักดนตรีตอยอฮอนจากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อปีพุทธศักราช2552 4นิตยสารขวัญเรือนปีที่47ฉบับที่1053ปักแรกตุลาคม2558คอลัมน์ประจำทุกอย่างในโลกมีไว้เพื่อขายวรวัฒน์ชัยเสนผู้สืบทอดมรดกดนตรีตอยอฮอนโดยคันชิตวณิชดิรกุลจากนิตยสารขวัญเรือน5ครูดีสีปางมะผ้าประจำปี2560จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่16มกราคม2560
ี้เขาเรียกเครื่องอะไรนะครับตอยอฮอนครับตอยอฮอนคำว่าตอยอไทยใหญ่ก็คือไวโอลินนั่นแหละจริงๆแล้วจริงๆเขาเรียกสโตไวโอลินอ่ะไปดูใน YouTube เยอะมากแต่ว่ารูปร่างไม่เป็นแบบนี้แต่วิธีการเล่นคล้ายกันมันจะมี2ลำโพงนะลำโพงนึงลำโพงใหญ่ให้คนดูลำโพงเล็กเป็นมอนิเตอร์ของคนวิธีเล่นวิธีเทียบเสียงนี่เหมือนกันไหมเทียบเสียงประมาณ4-5 ปีมองถ้าเกิดเป็นภาษาไทยใหญ่ก็เรียกมองผ่านมองแหวงอันนี้เป็นมองแข็งมองแข็งแต่ละปีเนี่ยเดือน4คือเดือนมีนาที่วัดอะไรเนาะวัดหัวเวียงจะมีการเล่นเกณฑ์ไทยใหญ่แบบนี้เพราะว่าเป็นงานเฉลิมฉลองแล้วถ้ามหาวิทยาลัยก็มีค่ะใช่ค่ะเขาเรียกอะไรท่านเรียกเกณฑ์ไทยใหญ่เรียกจัดไปอ่ะเรียกจัดไปจัดไปออกเสียงแบบนี้